สวัสดีคนดูทุกคนนะคะวันนี้บาร์บี้เพิ่งได้บ้านมาใหม่ค่ะและบาร์บี้จะมารีวิวบ้านค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่ใหญ่มากค่ะมีถึง3ชั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเข้าบ้านตามบาร์บี้มาเลยค่ะว้าวว้าวว้าวในบ้านหลังนี้นี่บ้านสวยและใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยแต่จะว่าไปแล้วแต่ละห้องไม่เห็นจะมีเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นเลยถ้าเป็นอย่างนี้บาร์บี้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงคะเนี่ยสงสัยเราจะต้องมาแต่งบ้านบาร์บี้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับบ้านบาร์บี้แล้วคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากห้องครัวกันก่อนค่ะในห้องครัวจำเป็นต้องมีเตาแก๊สเพื่อทำกับข้าวค่ะและก็ควรจะมีเตาอบค่ะไว้สำหรับอบขนมอร่อยๆและที่สำคัญที่สุดก็คือโต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็ห้ามลืมเก้าอี้อีก2ตัวด้วยนะคะฮึ่มๆบาร์บี้เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะเริ่มหิวแล้วเรามีข้าวแบบจุกๆเลยบาร์บี้ช่วยเอาข้าวใส่ตู้เย็นให้ฉันหน่อยฉันหิวได้แน่นอนจ้ะบาร์บี้เดี๋ยวบาร์บี้ช่วยเปิดตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราใส่ไข่ในตู้เย็นใส่นมในตู้เย็นแล้วก็ใส่น้ำในตู้เย็นแล้วก็ใส่ถาดขนมในเตาอบใส่จานในริ้นชักต่อวางกระทะบนเตาเสร็จแล้วก็เก็บแก้วน้ำให้เรียบร้อยตกแต่งห้องครัวเสร็จแล้วเดี๋ยวบาร์บี้ไปตกแต่งห้องรับแขกต่อดีกว่าค่ะโอ้ที่นี่โล่งเชียวถ้างั้นเราก็จะเติมโซฟาสำหรับบาร์บี้แล้วก็เติมโต๊ะเอาไว้ให้บาร์บี้วางของได้เติมลำโพงสำหรับเปิดเพลงแดนซ์แล้วก็เติมหูฟังสำหรับฟังเพลงคนเดียวแล้วก็เติมสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องรับแขกทีวีนั่นเองมีเก้าอี้แบบอื่นไหมฉันไม่อยากนั่งแบบโซฟาเลยฉันเบื่อธรรมดาแน่นอนว่าต้องมีบาร์บี้เป็นเก้าอี้แบบนั่งโหนๆอย่างนี้เลยซึ่งจะบอกว่าเบาะนุ่มมากเดี๋ยวเราโหนไว้ตรงนี้นะบาร์บี้ให้บาร์บี้มาโหนตรงนี้ได้เลยเอ้ยเอ้ยจะขอเกี่ยวไม่ได้สักทีเอ้ยได้แล้วมาเดี๋ยวบาร์บี้จะลองของใหม่หน่อยนะคะต้องสนุกแน่เลยว้าวว้าวนั่งตรงนี้แล้วรู้สึกฟินดีจังเลยบาร์บี้แล้วรู้สึกปวดอุจจาระเดี๋ยวหาห้องน้ำดีกว่ามีในชั้นสองไหมปวดครีรีบไปชั้น2ดีกว่าค่ะว้าวในห้องน้ำนี่มันโอ้โหโล่งแจ๋วเลยไม่เห็นจะมีส้วมเลยสามมาบาร์บี้จะอื้อค่ะว้ายบาร์บี้อย่าเพิ่งปนสิเดี๋ยวเราเอาส้วมมาให้แล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราติดตั้งท่อประปาแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมอ่างน้ำให้ด้วยดีจ้ะบาร์บี้จะได้ทั้งอาบเสียกูสิแล้วก็อึในเวลาเดียวกันว้าวมันรู้สึกยอดปังปุริยะวัตนาเบ้บ้างๆเลยค่ะว้าวแต่ก่อนจะอึเดี๋ยวเราขอใส่แปรงสีฟันกับสบู่ไว้ในห้องน้ำก่อนนะบาร์บี้จะได้ใช้ได้จะได้สร้างกายสะอาดออกมาจากห้องน้ำได้แล้วเพราะบาร์บี้จะอุจินี่เธอแอบถ่ายฉันเหรอออกไปนะออกไปนะออกไปนะในระหว่างที่บาร์บี้จะเดินไปห้องนอนบาร์บี้ก็ได้พบว่าตีนี่มีห้องแต่งตัวด้วยเดี๋ยวบาร์บี้จะเอาชุดที่เลิศๆดูตัวแม่ของบาร์บี้มาตกแต่งตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าจะได้ดูตัวแม่แบบบาร์บี้ค่ะเติมชุดแคร์แบร์แคร์ใจสีฟ้าที่น่ารักมากๆไว้ก็1ชิ้นต่อไปเติมเสื้อบาร์บี้ที่น่ารักเหมือนกันอีก1ชิ้นแล้วก็เติมรองเท้าสุดเก๋กู๊ดของบาร์บี้เอาไว้วิ่งจ็อกกิ้งเพลินเฮ้อบาร์บี้แต่งบ้านจะเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวบาร์บี้ไปนอนพักดีกว่าขอกฟรี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 ชิวแอบบาร์บี้รู้ไหมว่าบ้านของเรามีชั้น3ด้วยนะจ๊ะชั้น3อย่างนั้นหรอบาร์บี้อยากไปชั้น3มากๆเลยอยากจะไปอาบแดดที่ชั้นบนสุดเพราะน่าจะมีสระว่ายน้ำวิธีไปชั้น3ก็คือกดปุ่มถ้าเรากดปุ่มนี้แล้วดันลิฟต์ขึ้นสูงสุดก็จะเปิดชั้น3ที่เป็นชั้นลับๆว้าวนี่บ้านเรามีห้องแห่งความลับด้วยมันเลิศมากๆบาร์บี้ถูกใจบ้านหลังนี้ที่สุดเลยค่ะว้าวว้าวว้าวเราก็ชอบบ้านหลังนี้มากเกรง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 ใครมากดกิ่งจ๊ะเอาสวัสดีจ้ะบาร์บี้อีกตัวนึงมีอะไรหรือเปล่าจ้ะกับบ้านของฉันก็ฉันข่าวบ้านแค่มีสระว่ายน้ำลับๆฉันก็อยากจะไปไหว้บ้างอ่ะจ้ะขอไปไหว้หน่อยสิจ้ะโอเคตามเข้ามาเลยจ้ะนี่คือสระว่ายน้ำลับๆของบ้านฉันนะยาดูสีเลิศมากเลยจ้ะก่อนว่ายน้ำเราต้องเติมน้ำให้สระว่ายน้ำก่อนจ้ะน้ำมาแล้วพร้อมเติมน้ำแล้วจ้ะน้ำใสประดึ่งคริสตัลน่าไว้สุดๆเลยจ้า
ลงน้ำเลยนะจ๊ะแช่แบบนี้มันฟินจริงๆจ้าฟินก็ดีแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะจ๊ะวันนี้บาร์บี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคนดูบ๊ายบายค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูคลิปของบาร์บี้นะคะบ๊ายบายค่ะ